3เดือนเองค่ะเรียนอยู่บ้านก็เลี้ยงง่ายอะค่ะ3เดือนก็ยังไม่ค่อยหืออือเท่าไหร่คนที่น่ากลัวคือคนนี้มากกว่าเราจะเลี้ยงคนนี้ยากนิดนึงต้องดูแลจิตใจหน่อยอะไรเงี้ยแต่เห็นพี่วิบอกว่าชอบหลับตอนเช้าตื่นคือลูกพี่คนที่2เจ็ดแหลกครับเขาไปเที่ยวอเมริกามาตอนไหนก็ไม่รู้กลางวันหลับดีดีก็คือตื่นตื่นไม่งอแงได้นะตาแป๋วแบบมาเล่นกันไหมลูกลูกเจ็ดแหลกได้ยังไงพ่อยังไม่พาไปต่างประเทศเลยครับเขายังปรับโซนเวลาผิดอยู่ฮะตอนนี้ถึงก็ขนาดทำพี่มีคู่กลางกองถ่ายเลยอ๋อเออพี่มีก็มีมันสงสัยมันพักผ่อนน้อยมีอยู่พักนึงแล้วก็ใช่ลุกเร็วไปหน่อยหน้ามืดดีตากล้องจับแขนเอาไว้สลับกันใช่ไหมครับพี่มีตั้งแต่วันนั้นที่พี่มีคู่ไปไม่กล้าปลุกพี่มีเลยเกรงใจคือเวลาเขาหลับคือหลับไปแล้วก็เราก็ถ้าสองคนก็ไม่เป็นไรก็โอเคเพราะเราอยู่บ้านเราไม่ทำอะไรเนาะก็พยายามแบบจะไม่ปลุกพี่มิกเพราะว่าเข้าใจอะคือมันตัก24ชั่วโมงมันก็ไม่ไหวอะเราก็เลยพยายามที่จะแบบว่าปล่อยให้เขานอนเยอะๆแล้วก็ถ้าเป็นช่วงที่เขาแบบกลับมาคือช่วงแบบอาจจะกลับมาถึงบ้านสัก3ทุ่มอะไรเงี้ยให้อยู่ถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยโอเคแต่หลังจากนั้นก็จะไม่ปลุกแล้วแล้วพี่เป็นดูคนเดียว2คนไหวนะคะต้องไหวค่ะไม่จ้างพี่เลี้ยงหรืออะไรมาช่วยเราหน่อยคือจริงๆที่บ้านเนี่ยมีแม่บ้านแต่ว่าเป็นหนึ่งคนคือแม่บ้านของบ้านคุณแม่พี่มิกคืออยู่อีกบ้านนึงแต่ว่าแกก็จะมาช่วยบ้างตอนกลางวันส่วนอีกคนนึงอ่ะเป็นน้องต่างชาติเอามาช่วยจากบ้านคุณแม่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เลี้ยงเด็กเป็นนึกออกใช่ปะก็คือเขาก็จะมาอาจจะช่วยเล่นกับติมบ้างหรือว่าคอยช่วยอาจจะล้างขวดนมหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะไม่มีใครอยู่กับเบนเลยทั้งบ้านอยู่กัน2คนเอ้ยอยู่กัน3คนจริงๆอะไรเงี้ยก็เป็นว่ามันก็คือเป็นว่าคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้อะคือบ้านอื่นเขาก็ไม่ได้แบบมีพี่เลี้ยงทุกคนนึกออกใช่ปะแต่ว่าจะอยู่ที่ว่าเราจะจัดการยังไงอะไรนี้มากกว่าตอนนี้ก็จะเป็นแนวแบบเหมือนมีลูกแฝดนิดนึงบางทีก็กินคนนึงกินนมข้างนึงตอนนี้กิน2ข้างแล้วแต่อารมณ์นางแบบว่าตื่นขึ้นมากลางดึกก็2ข้างเลยลูกเต็มที่เลยตอนนี้ตื่นก็ยังไม่หย่ายังกินนมหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าตอนเลิกแล้วเห็นน้องห่วงไงกินก็เริ่มมีความอยากบ้างแล้วถ้าไม่ให้ก็กลัวเขาจะเสียใจว่าทำไมหรือเดี๋ยวเขาจะไม่รักน้องว่าน้องมาขโมยของของเขาซึ่งเขาอยู่ได้ประมาณ3อาทิตย์ก่อนที่น้องจะคลอดแต่พอน้องคลอดมาเขาดันป่วยไงตอนนั้นอ่ะก็เลยต้องใช้ช่องใช้นมเป็นสิ่งล่อว่ากินนมและกินยาได้ไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กลายเป็นหนักเลยกลัวมันจะมีปัญหาในอนาคตไหมคะที่ติดยังติดกลัวเหมือนกันแต่ว่ากลัวครับพ่อไม่ได้เข้าใกล้เลยไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้ใกล้เคียงเลยลูกยึดตลอดถามพี่นี่ไม่ต้องถามพี่เบนมันเป็นหน้าที่พี่เบนกังวลไหมคะเอาจริงคุณหมอได้บอกอะไรยังไงไหมครับพี่เบนห้ามพูดมีปรึกษาคุณหมอเรื่องนี้ไหมคะพี่บีอะไรนะคะมีปรึกษาคุณหมอปรึกษามาตลอดเลยค่ะระหว่างท้องก็ยังให้นมปริมแต่ว่าโชคดีที่เรามีคุณหมอเป็นญาติก็เลยโทรปรึกษาตลอดเขาแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวมันอัลตราซาวด์ดูปุ๊บพออัลตราซาวด์อุ้ยน้องปรางตอนที่ยังอยู่ในท้องคือแข็งแรงมากตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้มีความผิดปกติอะไรเลยก็เลยเนี่ยโชคดีปิ่มเป็นเด็กโชคดีมากที่ได้กินนมเบนซ์ยันน้องปรางเกือบคลอดปิ่มจะเลิกนมแล้วใช่ไหมลูกชื่อปิ่มจะเลิกนมแล้วคะกินนมแล้วใช่ไหมคะเอาเขินสัญญาต่อหน้าทุกคนลูกว่าพี่ปิ่มจะเลิกนมแล้วโหจะลวงโชดไม่ต้องกินไม่กินแล้วเนาะกินยากจังเป็นยากไหมคือต้องอย่างน้อยต้อง6เดือนสำหรับเบนนะเบนรู้สึกว่าเบนยังมีนมยังมีน้ำนมมากพอให้ลูกกิน2คนได้แล้วก็ยังมีพอสต็อกให้เขาได้เวลาเราออกมาข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอ6เดือนไปแล้วเนี่ยจะพยายามบอกว่าหยุดได้แล้วแต่ว่าจะปั๊มนมให้ลูกคนเล็กกินคือจะไม่ให้เข้าเต้าแล้วอ่ะคือแต่ถ้าเลิกต้องเลิก2คนนะแต่มันเลิกคนเดียวมันไม่ได้ไงเพราะเราต้องเลิกคู่แต่ก็คิดว่า6เดือนน่าจะโอเคเพราะไม่กังวลเลิกค่ะเลิกยาวใช่ไหมคะพี่เบนซ์ไม่เป็นไรอย่าไปกลัวค่ะเดี๋ยวเราไปดึงมันขึ้นมาค่ะตอนนี้นมเราลงไปคุยกับเท้าอยู่เดี๋ยวถึงเวลาเราจะเอากลับขึ้นมาคุยกับเพื่อนข้างหน้าเหมือนเดิมรอสักครู่รอก่อนปัญหาสุขภาพอะไรนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีเลยไม่มีแม่หลายคนก็ทำแบบเบนซ์นะแม่อุ้มแม่คนแม่หลายคนก็ยังให้2คนได้ก็เป็นว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะเป็นว่ามันกลายเป็นว่าทำให้เราอะมีนมเยอะเพราะเหมือนร่างกายมันบอกว่าโดนกินไปแล้วเขาต้องผลิตอีกจริงกลายเป็นว่า
นมน้ำนมเยอะมากพอกิน2คนแล้วยังเหลือด้วยแต่ว่าจากนี้ก็ให้ลิมิตแค่6เดือนจะต้องหยุดทั้งคู่จะพยายามนะไม่แน่นะจริงๆแล้วที่คือบอกแค่ปริมอยู่ดีๆภายในเดือน2เดือนนี้แล้วเลิกกินนมก็มิกก็ยังอยากให้ปรางได้ประสบการณ์เดียวกันก็คือเขาก็จะติดแม่อย่างเงี้ยติดแบบเวลาที่เบนซ์เปิดนมมาปริมจนถึงทุกวันนี้เขายังแบบตื่นเต้นมากคือเหมือนเห็นของที่เขารักที่สุดอะไรคือก็ยังอยากให้ปรางได้โอกาสนั้นถ้าพี่ปริมยอมหยุดกินนมนะลูกมันยากจังอะเนาะโอ้สุดของเขาเขาก็ซุปโชว์ไม่ต้องไม่ต้องยาแบบพูดน้องของทุกวันเลยที่เบนซ์เขาแบบว่าว้ายไม่หยุดอะไรอย่างพูดครับพูดอยู่เรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วเราเป็นพ่อแม่ที่จิตอ่อนปริมจะมีวิธีการหรือคำพูดหรือเพียงแค่หน้าตาที่แบบว่าโอเคยอมก็ได้แล้วแบบขอดูดนิดเดียวได้ไหมอ่ะนิดเดียวนะนิดเดียวแล้วก็แบบเอาปากไปจุ๊บแล้วก็โถแค่นี้มีความสุขแล้วมันก็เลยมันจะบอกว่าพี่ๆที่พี่ๆตลกเขาทำกันนะคะพี่ล้วงแบบได้จับมือแล้วเอามาดมอะค่ะลูกก็เป็นนะคะได้จับนมแม่แล้วเอามาดมคิดในใจว่ามันชีวิตจริงมันมีนะเนี่ยใช่คือเขาดูดิคือเป็นแบบขอจับแล้วก็มาดมหน่อยก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เคยเอามาให้พ่อดมบ้างอะลูก